เชิญเข้ามาถามได้เลยครับจะมาถามใช่ค่ะเชิญนั่งครับถามได้ครับมีแต่แบบสอนออกกำลังกายด้วยสอนมวยด้วย2 อย่างวันหนึ่งจะออกกำลังกาย1ชั่วโมงมวยไทย1ชั่วโมงโดยออกกำลังกายหัวท้ายก่อนเข้าคลาสมวยไทยครึ่งชั่วโมงบอกอ่ะแล้วก็มวยไทย1ชั่วโมงหลังจากนั้นก็เป็นวอร์มดาวน์เพราะฉะนั้นหัวท้ายครึ่งชั่วโมงจะเป็นการออกกำลังกายที่เพื่อสุขภาพเพื่อรูปร่างอะไรเนี้ยนะบอดี้เวทแล้วก็อาร์ดิโอมีทุกวันนะครับวันหนึ่งโดยประมาณ2ชั่วโมงถ้าคนวันไหนคนเยอะถึง2ชั่วโมงครึ่งหมายว่า6โมงครึ่งถึง3ทุ่มตอนนี้มีอยู่คลาสเดียวถ้าคนมากกว่านี้จะมี2คลาสปกติจะมี2คลาส4โมงถึง6โมงครึ่งแล้ว6โมงครึ่งถึง3ทุ่มมีวันละรอบใช่ไหมมีวันละรอบวันละรอบตรงนี้ครับถ้าคนมากขึ้นก็จะวันละ2รอบเพราะนั้นให้เลือกได้ว่าจะมาช่วงเวลาคนเยอะก็จะเป็นปกติแล้วจะเป็น6โมงครึ่งนี่ไปวันนี้ก็อีกประมาณ1ชั่วโมงก็เดี๋ยวสมาชิกก็จะมาผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะสามารถอยู่ด้วยกันหรือเปล่าคนเยอะว่าตอนนี้ยังไม่เยอะอาจจะประมาณสัก10-20คนประมาณนี้ก็จะวันบางวันก็เยอะประมาณก้อนแต่ว่าเยอะก็ประมาณ20คนช่วงนี้ก็ถือว่าไม่เยอะถ้าสนใจก็สามารถลงทะเบียนได้วันไหนวันต้นเดือนปลายเดือนไม่เกี่ยวเพราะว่านับจากวันนั้นไปวันนี้วันที่4ถึงวันที่4เดือนหน้าวันนั้นมีการลงทะเบียนในรอบ30วันในรอบเดือนนี้จะมากี่ครั้งก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ควรจะมาบ่อยเพราะว่าเสียตังค์เท่ากันถ้าค่าลงทะเบียน 2,000 บาทจะมีค่าบัตรสแกนสำหรับเปิดประตูอันนี้200บาทเปิดประตูจะมีตู้บล็อกอยู่แล้วเวลาสมาชิกมาก็จะแตกดังตีก็จะเปิดตู้ได้ไม่ฉะนั้นนอกนั้นก็มีค่าคุณมือให้อยากซื้อเองทางเองหรือว่าซื้อที่นี่ก็มี200บาทเป็นของส่วนตัวที่น้องประกันนะนอกนั้นไม่มีอะไรอุปกรณ์มีให้ชุดอะไรก็ได้ที่สามารถออกกำลังกายได้ก็มีทุกวันใช่ไหมคะทุกวันครับเทรนเนอร์จะนำวันจันทร์ถึงวันเสาร์เฉพาะวันอาทิตย์เจ้าพักวันก็เปิดยิมให้มาเล่นเองที่มาออกกำลังกายเองเขาก็มาเมื่อวานก็มีน้องมาจำนวนเยอะ4-5คนน้องมาเล่นแล้วกลับบ้านได้เพราะนั้นยิมเปิดให้ทุกวันไม่มีวันหยุดจะหยุดเฉพาะปีใหม่กับสงกรานต์วันนักเสือกวันหยุดต่างๆไม่หยุดมาได้ทุกวันไม่ต้องโทรมาถามว่าอยู่รูปบางไม่ต้องถามมาได้ทุกวันจนมีคนอยู่ทุกวันมีแบบทดลองครั้งแรกทดลองครั้งแรก300บาทก็เสียค่า300ค่าถ้าสนใจแล้วก็ต่อย1,700ในวันนั้นแต่ถ้าวันต่อไปก็ต้อง2,000สมมติว่าวันนี้มาทดลองกับ300โอเคชอบใจก็สมัครเลยก็เซฟกันเก็บในวันนั้นเป็นอย่างนั้นมีอะไรถามไหมครับนี่ให้ไปเลยครับให้ไปดูได้อ๋อนี่ MMA ก็คือมวยที่มากกว่ามวยไทยมันสอนมวยไทยด้วยแล้วก็สอนการทุ่มจับล็อกรัดคองรัดคอที่เขาสู้กันที่ผู้หญิงตีกันนะผู้หญิงก็ตบกันก็จะเป็น MMA ที่ร่างคอมตบกันตบกันมาปกพื้นแน่คือ MMA มันรวมทุกอย่างรวมการสู้ทุกอย่างเพื่อตลอดกับเด็กกีฬาก็ประมาณมวยนิคมขอบคุณนะครับครับนั่งให้ก็ได้เลยครับครับ